สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเราไปอีสานมานาด้วยครับผมสำหรับวันนี้จะพามาชมอัปเดตวันนาญี่ปุ่นที่ผมปลูกลงดินประมาณ20วันครับจะให้ชมเบิ่งความเปลี่ยนแปลงเพิ่นครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนกระถางจะใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่เป็นใบเก่าที่ก่อนหน้านี้ที่ผมปลูกครับผมเห็นบ่ครับผมก็จะเห็นว่าเปรียบเทียบเบิ่งว่าใบเพิ่นนะใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีก2ใบครับผมก็จะเห็นความแตกต่างว่าใบนั้นโตขึ้นครับผมเพราะว่ารากเพิ่นได้มีสารอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายต้นเนาะครับผมขยายใบครับผมนี่เป็นใบที่เป็นยอดล่าสุดตัวนั้นครับผมเดี๋ยวผมจะแปะภาพข้างๆคลิปไว้ครับผมให้ชมเบิ่งเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเนาะพี่น้องและจะมาชมเบี้ยที่เพิ่นเกิดขึ้นใหม่เนาะพี่น้องที่เป็นหนอของเพิ่นครับผมเปรียบเทียบเบิ่งตอนเล็กๆครับที่ผมลงกระถาง20วันก่อนเนาะพี่น้องเห็นว่าโตเร็วมากเลยครับผมนี่ถ้าเราจะแยกออกอะแยกได้แล้วเพราะว่า2ใบแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ผมจะฝากแม่เพิ่นเลี้ยงไว้เพื่อจะได้โตเร็วเนาะวันนาญี่ปุ่นนั่นถ้าเราปลูกไว้ให้เจอแสงแดดก็จะมีสีเหลืองที่สวยงามครับผมแล้วก็เป็นลายที่ชัดเจนขึ้นครับผมนี่ครับส่วนปุ๋ยที่ใส่นั่นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าก็ได้แล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นพวกสูตรที่มีขนาดหลายๆก็ได้ครับผมนี่ก็จะเห็นว่าความสวยงามของเพิ่นนั่นก็ออกเหลืองๆคล้ายๆหูช้างด่างเหลืองเนาะครับผมอันนี้ก็มาให้ชมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบและให้เห็นข้อดีของการปลูกแบบเปียกสลับแห้งเนาะครับผมอันนี้ก็เราจะสามารถเติมน้ําวิธีเติมน้ําก็คือ2วันเติมน้ําทีนึงก็ได้ครับผมเพราะว่าจะให้เพิ่นเปียกสลับแห้งเนาะพี่น้องก็จะให้มีน้ําท่วมขังเล็กน้อยนี่เป็นสูตรของอีสานบ้านนาเนาะสําหรับคนอื่นนั่นปลูกแบบกระถางธรรมดาทั่วไปแบบแห้งก็ได้ครับผมแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลครับผมที่จริงต้นนี้จะมีไหลข้างในอีกข้างๆลําต้นนั้นครับผมนี่ผมกําลังเอาดินเลี้ยงไว้อยู่ครับผมนี่ครับจะมีไหลข้างในนั่นเห็นไหมครับผมถ้ามีไหลแบบนี้เราเอาดินปกไว้เล็กน้อยเพื่อเป็นการเลี้ยงให้ไหลเพิ่นจะเริ่มเติบโตได้ดีเนาะพี่น้องนี่ครับพอใช้เวลาผ่านไปบวกเพิ่มอีก10วันเป็นเวลา1เดือนที่เราปลูกลงดินเนาะพี่น้องเห็นว่าความแตกต่างเพิ่นนั้นค่อนข้างที่จะโตเร็วมากๆเลยครับนี่ครับอันนี้คือเป็นต้นลูกเพิ่นเนาะกำลังจะแทงยอดเพิ่มใหม่ครับด่างเหลืองสวยมันเลยครับผมนี่ใบที่4กำลังจะแทงยอดขึ้นมามาชมเบื้องต้นแม่เพิ่นครับผมนี่ครับอันนี้เป็นต้นแม่เพิ่นเนาะนี่ครับนี่อาการรุดเขียวครับต้นแม่แต่ว่ารอรุ่นยอดต่อไปครับผมนี่ครับยอดต่อไปกำลังแทงขึ้นมาครับผมแล้วก็ข้างล่างนั่นก็จะมีไหลเทียงออกมาข้างๆครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะให้ชมบนข้างๆเพิ่นก็จะมีไหลเทียงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกประมาณ3หน่อเนาะพี่น้องประมาณ3ไหลครับผมนี่จะมีอีกฝั่งนี้นี่ครับกําลังเทียงฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับอีกไหลฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับนี่ก็จะเห็นว่าถ้าเราปลูกบนนาญี่ปุ่นประมาณ1เดือนก็ได้ประมาณนี้เนาะครับผมพี่น้องนี่เป็นวิธีการที่ปลูกเปียกสลับแห้งค่อนข้างที่จะได้ผลดีทีเดียวครับผมนี่จะมาให้ชมและก็ศึกษาไปนํากันเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมก็สักพักผมก็จะทําการแยกหน่อของต้นลูกออก
ให้ใบที่4เพิ่นกลางเตรียมฟอร์มก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะแยกออกสำหรับคนที่เลี้ยงบนนาญี่ปุ่นไม่ค่อยโตนี่จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะได้ผลดีอยากมาแนะนำให้ทุกท่านได้ลองไปปลูกไปทำตามครับผมกระถางก็จะเป็นกระถางตันแบบที่น้ำซึมผ่านไม่ได้เนาะพี่น้องนี่ก็อยากฝากไว้ให้ทุกท่านที่อยากลองเลี้ยงบนนาญี่ปุ่นว่ามีอยู่แล้วเพิ่นเจริญเติบโตช้าหรือว่าแตกไหลแตกหน่อช้าครับผมลองวิธีนี้เด้อครับผมลองวิธีปลูกแบบเปียกสลับแห้งครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมได้เวลาสมควรแล้วโปรดติดตามช่อง108อีสานบ้านนาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ